แล้วก็มีข่าวลือนะพี่ถนอมเขาบอกว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยที่เขาไม่อยากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขากลัวเก็บภาษีย้อนหลังพี่ถนอมอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือนาทีนี้เขาต้องรับผลกรรมไม่ใช่ตัวที่ถ้าเรียกว่าผลกรรมนี่คือผลของการกระทำนะกรรมเนี้ยนะไม่ใช่ไปสาปแช่งเลยนะคือผลกรรมกรรมคือแปลว่าการกระทำถ้าเขาไม่กระทำที่จะเป็นสมาชิกก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คนไปโยงว่าเนี่ยหลายๆร้านเปิดร้านธงฟ้ามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่ถนอมที่เป็นรูดบัตรอ่ะเขาบอกว่าอันนี้คือเขาว่ามาแล้วก็มีการแชร์ในทวิตเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยโครงการเนี่ยมันทำให้ต้องมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังทำให้แม่ค้าบางคนก็กังวลว่าตัวเองจะเข้าร่วมดีไหมเอ้ยทีนี้ครับพี่ถนอมถ้าถามว่าเราเป็นคนไทยไหมเป็นนะค่ะพี่ถนอมถ้าเป็นเนี่ยหลักการง่ายนิดเดียวก็คือถ้าเราเป็นคนไทยเรามีรายได้เราต้องเสียภาษีครับหน้าที่น่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองครับเรามีรายได้เราต้องเสียภาษีค่ะถ้าเรามีรายได้แล้วเราไม่เสียภาษีหมายความว่าไงเราไม่ทำหน้าที่ของความเป็นคนแน่จ้านะครับเพราะงั้นใครที่บอกว่าเรากลัวถูกตรวจสอบเนี่ยนะอย่ากลัวเลยครับตรงไปตรงมาเวลาถนนชำรุดหน้าบ้านนะทำไมเราโวยอ่ะทำไมรัฐไม่ช่วยโน้นช่วยนี่ทำไมช่วยนิดเดียวอ่ะนั่นก็เงินภาษีเนาะก็ได้มาเงินจากเงินภาษีทั้งหมดเลยนะจ้าเพราะงั้นเราก็ต้องถ้าเราผมว่าหลักๆทั่วไปไม่มีใครอยากเสียภาษีหรอกค่ะแต่มันต้องเสียเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหลีกเลี่ยงเลยครับใช่ค่ะนะคิดว่าเราก็ทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีอ่ะใช่นะครับต่อไปนี้จะไปขอลูกชายลูกสาวใครเสียภาษีแล้วยังจะได้รู้จริงไหมน้องจิมมี่ใช่ค่ะเราจะได้รู้ว่าเขามีความรับผิดชอบหรือเปล่าก็คือในมุมหนึ่งคุณผู้ชมก็เสียภาษีอยู่แล้วเวลาคุณผู้ชมไปซื้อของซื้ออะไรอย่างที่พี่ถนอมเคยให้ข้อมูลไปนะเสียค่าแวดอย่างเงี้ยนะเวลาเราไปทานข้าวทานอะไรอันนั้นคือถือว่าเป็นหน้าที่เราที่ต้องเสียอยู่น้องโอมเนี่ยนี่นะนักสาวฝึกงานอยู่หน้าจอเนี่ยนะจ้าที่เขาตะโกนภาษีกูนะอย่าตะโกนนะอย่าตะโกนเด็ดขาดนะคำนี้นะใช้ไม่ได้นะเพราะคนพม่าคนลาวคนที่มาทำงานอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะเขาเสียภาษีไหมซื้อของต้องเสียใช่ไหมเสียเขาก็ตะโกนได้ไหมไม่ได้เขาก็ตะโกนได้เหมือนกันถ้าเขาจะตะโกนนะเพราะเขาจ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่พลเมืองแหละนะจะบอกว่าโอ้ยกลัวเดี๋ยวเขาจะมาตรวจสอบภาษีไม่ต้องกลัวแล้วเขาสอบอยู่แล้วคืออยากให้เข้าร่วมคุณผู้ชมคือช่วงนี้เป็นนโยบายมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือจริงๆหาเร่แผงลอยหรือว่าร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดหรือว่าไม่ใช่พวกเอกชนเนี่ยอันนี้คือเขารัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็เนี่ยที่สวทพี่ถนอมครับโรงอาหารของเราเนี่ยทำไมต่อแถวยาวต่อให้ต่อแถวยาวร้านคนละครึ่งอ่ะใช่พี่ถนอมต้องไปอุดหนุนนะเห็นมีร้านหนึ่งนะเคยขาย 5,000 ขายวันละ 15,000 เลยจากที่มีคนละครึ่งเนี่ยอันนี้ยอดที่ขายได้ต่อวันนะร้านขายลูกชิ้นหมูปิ้งใช่นี่เขาขายเลยขายลูกชิ้นน่ะนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งเขาไปถามสื่อก็ไปถามนะดอกยังไม่ได้ลงพอไม่ได้ลงขายไปขายได้เท่าเดิมเพื่อนก็ขายขึ้นไปสูงแล้วเห็นไหมมันอยู่ที่โอกาสนะบางคนยังไม่เห็นความสำคัญบางคนก็เห็นความสำคัญบางคนก็ไม่กลัวไงเอ้าจะคิดภาษีเขาคิดไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มามันมากกว่านั้นนะพี่ถนอมแล้วก็ในอนาคตคือเวลาลูกค้าไปอุดหนุนบางทีคุณอาจจะเป็นร้านที่เขาถูกใจแล้วครั้งต่อไปต่อให้ไม่มีโครงการเขาอาจจะมาอุดหนุนนี่นะคะคือเราไม่สอนให้คนเสียสละจริงไหมระบบการศึกษาเรามันต้องสอนให้คนเสียสละต้องสอนให้คนเคารพกฎหมายเคารพกฎกติกาเราไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้กันสักเท่าไหร่นักนะนะครับดังนั้นเราก็ต้องใส่สื่อการใช้สื่อเราก็ต้องสอนมารยาทการใช้สื่อต่อให้เป็นสื่อออนไลน์เราก็ต้องมีมารยาทในการใช้ค่ะพี่ถนอมนะครับอันนี้ผมว่าเราต้องสอนนะถ้าเราไม่สอนสุดท้ายก็จะมีคนที่ไม่อยากเสียภาษีเขาก็ออกมากลัวพอเขามีโครงการขึ้นมาก็ไม่เข้าร่วมพอไม่เข้าร่วมพอเพื่อนเขาเข้าร่วมกันตัวเองก็ขายไม่ได้ทีนี้ก็จะเริ่มรู้สึกอ้าวแล้วกันค่ะเนี่ยน้องอามอมรเทพนะคะแฟนคลับพี่ถนอมแล้วก็รายการของเราบอกว่าใช้เป็นประจำใช้จนน้ำหนักผมขึ้นเลยครับก่อนเปิดเทอมนี่พี่ไปใช้ครั้งที่สองนะค่ะนี่เพิ่งตั้งแต่ลงทะเบียนคนละครึ่งใช้ครั้งที่ยังใช้ไม่เป็นอยู่พี่ถนอมต้องรีบใช้นะทำกันอยู่นานมากกว่าแม่ค้าก็ช่วยทำให้เนี่ย